สวัสดีครับผมพ่อครับเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับผมพูดคุยเกี่ยวกับผู้ใดอยากจะมานะครับท่องเที่ยวนะครับบินมาเกาหลีนะครับบินมาเที่ยวเกาหลีหรือว่าคิดที่จะมาทำงานนะครับผมช่วงนี้นะครับจะมาพูดคุยเนาะแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับบอกให้สู้พี่น้องฟังนะครับผมมันสดๆร้อนๆนะครับผมก็มูผมนะครับมูผมบินมานะครับผมบินมาเมื่อคืนนี้นะครับพอมาถึงสนามบินอินชอนนะครับมาถึงเกาหลีกับมือเศร้านะครับผมปรากฏว่านะครับผมบ่ผ่านนะครับผมบ่ผ่านนะครับบินมานะครับปล่อยชีวิตนะครับผมผ่านอยู่10คนนะครับผ่านอยู่10ชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่มันเฮ็ดให้คนที่มาแล้วเสียความตั้งใจเสียความรู้สึกนะครับบางคนก็ยืมหนี้ยืมสินมานะครับบางคนทุบหม้อข้าวหม้อแกงของมานะครับผมมาเพื่อที่จะมาทำงานนะครับผมส่วนมากนะส่วนมากนะจะมาทำงานนะครับผมตั้งใจที่จะมาทำงานกันนะครับมาสางฟันกันนะครับผมปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับผมมูผมมากอะพ่อยื่นพาสปอร์ตนะครับให้ตม.นะครับผมกะบ่ผ่านนะครับโดยเฉพาะช่องอีเวนต์นะครับผมก็คือพ่อยื่นพาสปอร์ตไทยนะครับสแกนนิ้วนะครับกะจับมือเฮานะครับดึงแขนเฮาไปเข้าห้องนะครับคนไทยเฮานะครับส่วนมากนะครับเข้าห้องเย็นมืดนะครับผมเมื่อขึ้นก็คือได้ตีกลับกันหมดนะครับได้ตีกลับหมดเลยนะครับผ่านมาลำหนึ่งนะครับผ่านอยู่ประมาณ10คนนะครับมาลอยชีวิตผ่านอยู่10คนนะครับตรงนั้นกลับหมดนะครับผมมูผมตอนนี้กำลังจะรอนะครับจะรอไฟบินรอกลับนะครับผมรอกลับก็คุยกันมันๆนะครับผมก็เลยอดใจไว้นะครับคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวเกาหลีนะครับช่วงนี้เนี่ยมายากนะครับผมเฮาต้องมองเฮาต้องศึกษานะครับศึกษาดีๆนะครับมึงว่าการเตรียมตัวมานะครับเตรียมตัวมาแบบไหนนะครับผมหาข้อมูลดีๆนะครับผมมาเตรียมตัวให้ดีนะครับก่อนที่จะมาเที่ยวเกาหลีนะครับผมมายากแห้งนะครับผมมายากสุดๆเลยครับตอนนี้ครับผมผู้ใดคิดอยากจะมานะครับคิดอยากจะมาทำงานหรือมาท่องเที่ยวนะครับผมเขาบ่ได้ฟังเฮานะครับคันเห็นพาสปอร์ตไทยเฮาก็เขาบล็อกเลยนะครับผมเขาว่าเอาเลยนะครับส่งกลับมันตีคำมดนะครับผมเขาว่าเอาเลยนะครับนี่ก็คือมาพูดคุยกันนะครับใครคิดอยากจะมาช่วงนี้นะครับเตือนนะครับมาอยากแห้งนะครับผมต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับมาอยากอีรีนะครับใครที่กู้หนี้ยืมสินนะครับคิดให้ดีนะครับผมคิดให้ดีนะครับติตองให้ดีนะครับมาแล้วนะครับเฮากลับไปเฮาก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินอีกนะครับผมช่วงนี้นะครับหวังดีครับทุกคนนะครับผมก็อยากมาสางฝันนะครับเข้าใจนะครับผมแต่ว่าเฮาต้องมึงช่วงโอกาสนะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเขายากที่สุดนะครับเขายากนะครับอันนี้ก็คือในข้อมูลจริงนะครับจากเพื่อนของนุ่มเสียเองนะครับผมใครคิดอยากจะมาเที่ยวนะครับผมขนาดแต่งจะแต่งตัวเลือดรู้นะครับใส่ท้อง10บาท5บาทนะครับเขาก็สนนะครับว่าท่านถ้าเขาเห็นพาสปอร์ตไทยเฮาแล้วนะครับก็คือเขาสนใจนะครับผมเขาจะส่งกลับอย่างเดียวนะครับผมน้อยนักนะครับที่จะผ่านนะครับผมต้องวัดดวงกันนะครับคนที่จะมานะครับถ้าอยากจะวัดดวงก็ล่องมึงครับผมล่องก็ล่องมึงว่าจะผ่านหรือบ่ผ่านนะครับอันนี้ก็คือล่องกันได้ถ้าก็นุ่มเศษมาขอเตือนนะครับช่วงนี้นี่ผ่านยากที่สุดนะครับผ่านยากแห้งนะครับมาลอยชีวิตผ่านอยู่10ชีวิตพี่น้องลองคิดมึงครับผมสดๆร้อนๆนะครับผมมือเศร้านี่ครับผมบินมาเมื่อคืนมาถึงมือเศร้านะครับประมาณนั้นครับผมมูก็โทรมาบอกว่ากำลังจะกลับนะครับผมกำลังจะรอกลับนะครับนี่แหละครับก็คือมาอัปเดตนะครับให้พี่ๆเพื่อนนะครับหรือว่าพี่นอกนะครับคนที่อยากจะมาสางฝันนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ช่วงนี้มายากนะครับผมไม่อยากให้เสียเที่ยวไม่อยากให้เสียเงินนะครับเฮาต้องมึงข่าวสารนะมึงข้อมูลตามช่อง
หรือว่าตามคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับผมก็สอบถามดีๆสอบถามข้อมูลหาข้อมูลดีๆแหล่งข่าวดีๆนะครับว่าช่วงใดนะครับน่าจะเข้ามาช่วงใดน่าจะเข้าง่ายนะครับต่อหม้อจะปล่อยง่ายจะปล่อยเข้าง่ายหรือไหนนะครับเพราะว่าคนในคนทำงานอยู่ในเกาหลีช่วงนี้นะครับคนไทยเฮาหลายแห่งนะครับเขาพยายามที่จะพักดันคนไทยออกนะครับคนนอกก็จะเข้ามานะครับคนในนะครับก็บ่ค่อยออกมาแอบอยู่ในประเทศเขานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนที่ทำดีคนที่ทำบ่ดีก็มีเยอะแยะนะครับเรื่องนึงก็ยาเสพติดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับภาพพจน์ประเทศไทยเฮานะครับเขามองว่าประเทศไทยเฮานะครับหลายสิ่งหลายอย่างมองในภาพลบๆนะครับผมนี่แหละครับก็เลยเทศไทยมีปัญหากันนะครับเทศไทยมีปัญหาคนไทยเขามานะครับส่วนมากจะบล็อกตีครับบล็อกตีครับบล็อกตีครับนะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับฝากไปนะครับคนสำหรับที่อยากจะมาท่องเที่ยวนะครับผมจะมาทำงานนะครับคิดว่าจะมาทำงานอย่างเงี้ยนะครับหันเตรียมตัวพอดีนะครับเงินทุนเฮาพอดีนะครับเฮาก็จะเพิ่งมานะครับผมช่วงนี้นะครับมันเป็นในช่วงที่ช่วงที่เขากำลังจะปรับใหม่นะครับผมช่วงนี้นะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลให้ดีๆให้แน่นๆนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมคนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องนะครับไว้นะครับตีตองนะครับกูนียมศิลนะครับแล้วมือเศร้านี่ก็คนที่ประพานนะครับมีการร้องไห้ก็คือร้องไห้นะครับเพราะว่ากูนี่ยืมสินมากนะครับย่อมทุบหม้อข้าวหม้อแกงของเพื่อที่จะมาไต่ระดับหน้ามาสางฝันในวันข้างหน้านะครับผมแต่ว่าประพานได้ดีครับจริงๆนะครับเข้าใจเพื่อนนะครับเข้าใจนะครับนี่ก็เลยมาออกมาเว้านะครับออกมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับมาเกาหลีช่วงนี้นะครับบินมาเกาหลีช่วงนี้เนี่ยผ่านยากแห้งนะครับผ่านหน่อยที่สุดนะครับผมร้อยคนจะผ่านอยู่10คนหรือ5คนก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเด็กๆหน่อยๆนะครับก็คือมาบ่ได้มาบอกเป็นคลิปจารักษณะครับก็คือเห็นใจพี่น้องกันเห็นใจพี่น้องคนไทยเฮานะครับที่จะมาสร้างฝันที่จะมาหาอนาคตตัวของนะครับผมก็เมืองนะครับเมืองโอกาสดีๆนะครับศึกษาโอกาสดีๆศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมเมืองช่องทางมึงข้อมูลข่าวสารดีๆช่วงไหนง่ายช่วงไหนเข้าง่ายช่วงไหนเข้ายากนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ